สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่ในบริเวณไร่วิบูลเพ็งครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศหลังจากฝนตกนะที่ไร่วิบูลเพ็งโดยรวมๆแล้วก็ตอนนี้นะก็มีการปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับเติบโตพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับจัดแต่งนะพื้นที่เพื่อความสวยงามนะครับโดยรวมๆนี่นะครับนี่คือบรรยากาศในขณะนี้นะครับปี64ก็จะเห็นต้นไม้เขียวกระจีนะสวยงามเยอะขึ้นนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในไร่ตอนนี้เราก็มีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับในไร่นะค่อนข้างที่จะได้ร่มรื่นมากนะครับหลายๆคนบอกว่ามาที่ไร่วิบูลเพ็งแล้วโอ้ร่มรื่นมากๆเลยนะทุกอย่างเป็นการค่อยๆสร้างนะฮะค่อยๆทำนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกนะพืชที่ปลูกในพื้นที่นะครับมีทั้งผักเชื้อพลูนะครับต้นข่านะข่าก็ปลูกสองชนิดนะฮะเป็นผักเป็นข่าคาลิ่งนะครับแล้วก็ข่าใหญ่นะก็มีสมสารกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณไม้ป่าไม้ยืนต้นนะเป็นสมอพิเภกนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยเนี่ยนะครับสายพันธุ์ซีลอนนะพริกไทยเนี่ยเริ่มออกลูกแล้วนะครับนะติดฝักแล้วนะครับพริกไทยนะฮะปีนี้โอ้โหนะครับเขาเกาะต้นสมอพิเภกไปได้ดีมากๆเลยมีอยู่หลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนะพริกไทยนี่เช่นกันนะครับบรรยากาศช่วงฝนก็ที่ไร่ก็จะสดชื่นนะครับร่มรื่นมากๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมมีต้นแต้วนะครับผักติ้วผักแต้วนั่นเองเยอะเลยนะใบอ่อนกำลังเด็ดหน้าเด็ดทานน้ำพริกนะฮะน้ำพริกกะปิอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ โอเคนะอันนี้ก็กองรากไม้ที่เคยลงไว้นะครับแถวนี้ก็จะมีต้นข่ามีผักหวานบ้านนะครับปลูกแซมไปหลายๆอย่างนะพาชมโดยรวมๆนะครับหลังจากฝนตกนี่บริเวณพื้นที่นะครับนี่ข่าใหญ่นะครับก็จะเห็นยอดข่าสวยงามมากแล้วก็มีเรียกว่าหน้าเด็ดนะครับหน้าเด็ดมาทานน้ำพริกนะมีเสียงกบด้วยนะครับก็ที่ปลูกผสมผสานหลายอย่างเลยนะชมวงชมวงก็มีโอ้โหนะครับสดชื่นมากนะหลังจากฝนตกนะแล้วก็มีเสียงกบร้องเห็นไหมนี่ครับโดยภาพรวมๆนะครับพาเพื่อนๆชมบรรยากาศในไร่ใกล้ที่ฝนจะตกดินนะครับเอ้ยไม่ใช่ตะวันตกดินนะครับฝนเพิ่งหยุดนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับเตรียมที่จะลงเพิ่มเติมในพื้นที่อันนี้ก็พวกไม้เตรียมที่จะลงในไร่นะครับมีหลากหลายนะไม้ที่ปลูกใต้ดินกินหัวกินบนดินอะไรต่างก็มีนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ไม้ไปเรื่อยๆนะฮะมีหลากหลายผสมผสานมานะครับก็เป็นบรรยากาศนะแบ่งปันจากที่นี่ไม่มีต้นไม้มาก่อนเลยนะมีแต่หญ้าคาแต่วันนี้บรรยากาศต่างๆก็ตามนี้เลยครับท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของไร่วิบูลเพ็งนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับนี่ก็แม่บ้านเขาก็จับสวนหย่อมเล็กๆนะฮะเขาทำแบบ
ตามจินตนาการของเขาว่าความสุขของเขานะครับเขาก็ทำไปมีอะไรหลายอย่างนะครับตอนนี้พวกที่เป็นของพืชที่พวกผลไม้อะไรยังมีน้อยอยู่นะครับก็เตรียมจะลงเพิ่มเติมนะครับลงเพิ่มเติมนอกนั้นจะมีพวกพันไม้ป่านะครับพยุงอินทนิลนะครับกระโดนนะหมากเม่านะครับนี่มีหมากเม่าด้วยเพกานะครับก็มีหลากหลายมากเลยนะครับในไร่อยู่ตอนนี้นะครับผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศในล่าสุดนะครับบรรยากาศอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะครับหลังจากฝนตกนะครับแสงอาจจะไม่ชัดเจนนะไม่เป็นไรเนาะครับนี่โดยรวมนะท่านจะได้ยินเสียงกบเขียดอึ่งอ่างนะครับร้องเซ็งแซ่กันเลยนะโอ้โหนะครับอันนี้ก็เตรียมปรับพื้นที่นะในบริเวณที่นี่นะเป็นที่อยู่อาศัยของเรานะครับบ้านหลังเล็กๆในไร่นะครับก็ไม่มีงบพอที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่นะครับก็ได้เท่านี้ก่อนนะช่วงนี้ก็นะครับหลังนี้ก็สร้างมานานแล้วด้วยนะครับก็ปรับปรุงเพิ่มเติมนะเท่าที่เราทำได้นะก็มาอยู่ที่นี่ก็มาจากจริงๆก็มาจากล้มเลยนะครับในส่วนตัวเราถือว่าล้มเลยนะครับมานับหนึ่งใหม่ที่นี่แต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าในพื้นที่นะครับนะก็ได้จัดเตรียมไว้นะตกแต่งไว้พอสมควรอันนี้ก็พวกมะขามนะปลูกเป็นรั้วเป็นแนวรั้วแล้วก็เอายอดมาทำกับข้าวได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ป่าครับซึ่งขึ้นเองแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับเนี้ยเป็นไม้ป่านะครับที่ขึ้นเองทั่วไปนะแต่ก็เราเอามาปรับใช้นะครับปลูกจับแต่งให้มันสวยงามมันก็มีประโยชน์นะครับสวยสวยงามนะครับนี่ครับอันนี้ก็ดอกชมพูสาลีนะครับก็มาลงตรงนี้ยอดมะขามนะครับไว้ต้มต้มปลาต้มอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้บริเวณบ้านนะครับหลังน้อยๆนะครับในไร่นะครับนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้มองไปด้านรอบๆนะครับหน้าไร่นะครับก็ตามที่เห็นอยู่ตามภาพนี้เลยนะครับหน้าไร่ตอนนี้เขาก็มีลาดยางมีอะไรแล้วนะครับมาดูสวนหย่อมนะครับนี่นะมีกระถางบัวด้วยนะอันนี้เขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับก็เอามาปลูกไว้มีปงชะมงชะเมานะครับมีข้างหลังเยอะอยู่นะครับแต่ตอนนี้ด้านหน้าพื้นที่ไม่พอที่จะลงนะครับก็เลยนะเอาเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับข้างหลังที่เห็นนั่นเป็นไม้พวกยางนานะครับสมอพิเภกนะฮะต้นโตมากแล้วนะครับนี่ครับนี่เราก็จะเห็นนะป้ายโลโก้ของไร่วิบูลย์เพ็งนะฮะเล็กๆป้ายเก่าแล้วนะครับยังไม่ได้ทำป้ายใหม่แต่อย่างใดนี่นะฮะก็ให้ท่านดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับแสงอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังมองเห็นอยู่นะครับถามว่าทำไมเราถึงปลูกแบบนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าปลูกแล้วกินอะไรนะสิ่งที่เราสร้างตรงนี้นะครับมันยั่งยืนนะระยะยาวนะครับแล้วก็เรื่องของความสวยงามนะความสุขทางใจนะ